โค้ดค่ะเจนแม่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สนามกอล์ฟปัญญาอินทราเย้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่คอร์ส C นะคะการ์เด้นหลุมที่3นะคะค่ะ5ค่ะ5หลุมนี้เป็นหลุมซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็ว่าได้นะคะหลุมนี้นะคะทริคก็คืออยู่ทางขวาจะส่วนใหญ่นะคะทั้งช็อต1และช็อต2และช็อต3ก็จะมีลำธารเล็กๆขวางอยู่หน้ากริเสียงน้ำไหลแบบว่าทำให้เราสดชื่นใช่หลุมนี้ก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่สามารถทำเบอร์ดี้ได้นะคะสำหรับตัวโปรเองแล้วก็นักกอล์ฟทางบ้านแต่สิ่งที่ยากก็คือจะไปบนกรีนค่ะค่ะก็เดี๋ยวยังไงโปรโพสกับโปรแป้งจะพาไปลองตีดูลองตีดูเราไม่ต้องรอ ตีเลยตีเลยไปน้องแป้งค่ะก็กำลังจะทีออฟนะคะหลุมนี้เป็นพาร์5เราต้องบุกค่ะเพื่อเบอร์ดี้หมาย1ค่ะจัดไปสวยค่ะเหมือนคนตีเลยสวยเหมือนคนตีสวยเหมือนกันโอเคป่ะแล้วเราก็หลุมนี้นะคะวันนี้เนี่ยลมจะตามลมนิดนึงแรงพอสมควรอย่างตัวโค้ดเองเนี่ยก็จะทดเหล็ก1เบอร์หมายความว่าจากปกติเนี่ยจะตีพิชชิ่งหรือเหล็ก9ก็ถ้าตีเหล็ก9ก็จะลดมาพิชชิ่งถ้าตีพิชชิ่งก็จะลดมาแซนด์เวย์ทั้งคู่ค่ะผู้ชมเพราะว่าลมแรงมากเอาไปพัดกันเย้สู้ๆไม่ได้แก้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนิดเดียวโดนไปแล้ว1ค่ะท่านผู้ชมสงครามนี้ได้เริ่มต้นแล้วพี่โคตรแก้ไม่ได้แก้ไม่ยอมไม่ยอมสู้ตายค่ะเป็นกำลังใจให้โค้ชกับแป้งด้วยนะคะไม่รู้ใครจะไปกันเลย ตอนนี้เราก็มาอยู่หลุม44 54 Handicap 1ระยะ401นะคะหลุมนี้นะคะสำหรับท่านนักกอล์ฟที่จอมพลังตีไกลหน่อยก็ควรที่จะใช้ไม้3หรือไม้5นะคะเพราะว่าจากที่เราอยู่ทีออฟเนี่ยถึงน้ำระยะเท่าไหร่นะพี่โค้ช243ค่ะถึงขอบน้ำท่านนักกอล์ฟคนไหนนะคะไดเวอร์ได้มากกว่า250ล้านนะคะแป้งขอแนะนำว่าให้เปลี่ยนไปใช้ไม้3หรือไม้5เพราะว่าจากทีออฟไปถึงน้ำมัน243ล้านนะคะแล้วก็ขอเตือนท่านนักกอล์ฟเลยว่าให้อยู่ทางขวาไว้นะคะเพราะทางซ้ายนี่น้ำใหญ่มากแล้วก็เราควรที่จะเซฟไว้นะคะเพราะหลุมนี้เป็นตัวดูดแต้มเลยอย่างที่แฮนดี้แคปบอกไว้ว่าเป็นแฮนดี้แคป1ท้าทายจริงๆค่ะหลุมนี้ไปทัวร์กันไปทัวร์กันเย้ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่บนแฟร์เวย์ที่จุดที่ท่านกอล์ฟควรจะอยู่นะคะก็คือจุดที่กว้างที่สุดแล้วเราก็ถ้าไปหน้ากว่านี้เนี่ยแฟร์เวย์จะแคบลงเรื่อยๆแล้วพื้นจะเทเอียงลงน้ำหมดนะคะเป็นสโลปน้ำตรงนี้ก็ตอนขึ้นทีเนี่ยก็จะยากเหมือนกันก็คือว่าเราก็ต้องขึ้นขวาอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าซ้ายเนี่ยมีทั้งน้ำทั้งทรายเลยยากจริงๆหลุมนี้ยากจริงๆหลุมนี้ถ้าใครได้พาเหมือนได้เบอร์ดี้เลยค่ะโบกี้ก็สุดยอดแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หลุม C6 ค่ะ3 Handicap 6นะคะแล้วก็ระยะ93หลุมนี้ไกลมากนะคะแล้วก็ทริคของหลุมนี้ก็อยากให้ท่านนักกอล์ฟนะคะบวกเหล็กค่ะเพิ่มเหล็กเพราะว่ากรีนจะยกนิดนึงเนาะต้องออนกรีนเพราะกรีนกว้างนะคะยังไงก็ถ้าออนแล้วก็ยังทำ2พัดได้เนาะค่ะก็อย่างที่บอกไว้นะคะสภาพเลย์เอาท์นะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าตีขึ้นไปออนก่อนนะคะยังไงก็ยังมีโอกาสค่ะงั้นไปเราเริ่มเลยวันนี้
ลมแรงจริงอ่ะใช่ยากนะเนี่ยหลุมเนี่ยยากมากๆใช่แล้วก็โหแบบยิ่งทวนลมอย่างนี้นี่เราต้องโบก2เบอร์ได้ไหมเนี่ยแล้วถ้าทงหลังเนี่ยมี3เบอร์เนาะใช่ยากขนาดใหญ่นั่นสิขอให้ลงนะเรียบร้อย
ก็อยู่ที่ B9 ค่ะภาค4 Handicap 1เหมือนเดิมค่ะจริงแล้วก็ระยะนะคะ396หลาขาวน้ำตลอดทางค่ะน้ำจะอยู่ซ้ายนะคะค่ะอย่างที่พูดกันไว้นะคะหลุมนี้เนี่ยน้ำซ้ายยาวไปถึงกรีนเลยนะคะแล้วก็ทริคของหลุมนี้ก็คืออยู่ขวาไว้ค่ะแต่นักกอล์ฟบางท่านเนี่ยถึงจะเล่นขวาแค่ไหนก็ยังอุตส่าห์ลงว่าซ้ายได้ค่ะเพราะว่าตามด็อกเลกแล้วเนี่ยมันจะโค้งซ้ายมากเลยเดี๋ยวเราจะเก็บภาพไปให้ทุกท่านดูนะคะเราก็ตอนนี้เราก็รอทีออฟฟิวนะคะที่หลุม A3 ท่า3เนาะใช่ท่า3ยากอีกแล้วอ่ะท่าไทยที่นี่ท่า3ท่าไทยทุกหลุมนะคะแล้วก็ยากคนเดียวท่านกอล์ฟเนี่ยต้องบวกเหล็กให้ดีด้วยเพราะว่าทั้งลมทั้งน้ำ ทั้งทรายแล้วมือสั่นใช่แล้วน้ำเนี่ยเหมือนแบบเหมือนเป็นตัวดูดลูกยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยความกว้างและความยาวของกรีนที่นี่เนี่ยต้องทดเบอร์เหล็กดีๆเนาะใช่ค่ะค่ะหลุมโปรดของแป้งเองค่ะ A6 นะคะพา4ค่ะมี2 fairway เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะดูไปพร้อมๆกันเลยเราจะเดินแล้วก็อธิบายไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปน้องแป้งพี่โค้ชปกติเราเล่นนี้เราจะไปนี้เนาะเราจะไปแฟร์เวย์ซ้ายเนาะทางซ้ายเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคืออุปสรรคจะเยอะกว่าหน่อยแต่ว่าถ้าคนที่แม่นลูกนะคะค่ะไปทางซ้ายช็อต2จะขึ้นนะคะช็อต2จะขึ้นง่ายกว่าระยะจะสั้นลงค่ะแต่ถ้าใครที่ตีไกลและคิดว่าตัวเองแม่นเหมือนกันก็ไปขวาก็ได้ค่ะเพราะว่าทางขวาเนี่ยพอตัดอุปสรรคไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็จะโล่งเลยโล่งเลยไม่มีอะไรเลยค่ะเพราะว่าพอตรงกรีนเนี่ยเนาะทางซ้ายเนี่ยเราจะต้องมีทรายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยส่วนแฟเวขวาเนี่ยนักกอล์ฟมือใหม่แนะนำว่าไปแฟเวขวาดีกว่าค่ะจะกว้างกว่าใช่ค่ะค่ะก็แฟเวซ้ายนะคะสำหรับคนที่ตีแม่นหน่อยแล้วก็เพราะว่าพอช็อต2เนี่ยจะขึ้นง่ายแต่ว่าถ้าสมมติแฟร์เวย์ซ้ายถ้าตีแรงไปก็ตกน้ำก็ตกน้ำนะใช่เทคนิคเราต้องซ้ายสุดเลยค่ะซ้ายสุดเทคนิคอันนี้ความลับจริงๆของเรา2คนซ้ายสุดเลยค่ะคือไม่ได้อยู่ในแฟร์เวย์ใช่ต้องเล็งไปที่ลับทางซ้ายสุดเกือบจะออกถนนน่ะใช่ตรงนั้นจะปลอดภัยสำหรับเรามากพื้นที่เกือบเรียบเลยนะคะใช่แต่จะขึ้นจากลับหน่อยแต่ว่าเหลือแค่100เดียวเนาะใช่แต่ว่าลองดูนะคะ แต่ไม่ค่อยมีคนกล้าตีไปเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะยากไงเพราะปกติโค้ชกับแป้งพอขึ้นทีออฟปุ๊บคนจะงงว่าเอ๊ะเล็งกันไว้ทางเล็งไว้ทางนั้นทำไมใช่ค่ะเดี๋ยวเราไป A8 กันต่อเลยนะคะไม่ใช่ A6 นะน้องแป้งจ้า A8 จ้าโอเคค่ะไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่หลุม A8 นะคะเป็นหลุมที่เราอยากจะแนะนำในวันนี้กันนะคะเป็นพา3เหมือนกันเพราะว่าที่นี่พา3อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นพา3ค่อนข้างท้าทายของทุกหลุมเลยนะคะค่ะหลุมนี้ Handicap 4ระยะ210หลาค่ะ210หลาแล้วก็อย่างที่เห็นก็มีน้ำน้ำเต็มเลยทายเลยนะคะก็ทริคง่ายๆก็คือเลนขวาไว้ก่อนค่ะเลนขวาไว้ก่อนใช่และที่พิเศษก็คือหลุมนี้ตอนไทย LPGA นะคะที่ได้มาแข่งกันที่นี่ของรางวัล Hole in 1ก็คือรถยนต์1คันเลยค่ะแสดงว่าหลุมนี้ต้องท้าทายมากแน่ๆทุกคนใส่กันเต็มที่ค่ะ ไม่มีใครได้เลยไม่มีใครได้เลยแค่ตีออนก็ยากแล้วหลุมนี้ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปโชว์ท่านผู้ชมกันนะคะว่าหลุมนี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็คนจะเล่นยังไงบ้างค่ะค่ะ
อย่าลืมนะจ๊ะอย่าเข้าทรายนะจ๊ะทรายรอเราเต็มเลยแต่ว่าต้องเล่นหลายรอบแล้วนะตกทรายบ่อยแต่ก็สำหรับธนกรที่ไม่เคยมาตีที่นี่นะคะอย่างที่บอกว่าเลนขวาก่อนแล้วก็แครี่ให้ข้ามทรายไว้ก่อนนะคะคำนวณระยะดีๆเนาะถามแคดดี้อะไรให้ชัวร์ใช่ถามแคดดี้ที่นี่นะคะแคดดี้ที่นี่ค่อนข้างเอ็กซ์เพิร์ทน่ารักด้วยใช่คุณภาพทุกคนคุณภาพทุกคนเทนกับมือ ใช่โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตีสาธิตให้ท่านผู้ชมสนุกและลามากบอกว่าคุณผู้ชมจะสนุกสนานกับเราทั้งสนุกทั้งอิ่มใช่ทั้งแบบนี่เราแค่โชว์แค่9หลุมนะคะที่เด่นๆของที่นี่ยังมีหลุมเด่นๆใช่ให้คุณผู้ชมได้ดูอีกด้วยถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะคะต้องมาพิสูจน์เองที่ปัญญาอินชาค่ะใช่ค่ะรวมทั้งอาหารที่นี่ก็อร่อยเนาะแล้วก็ยังจะมีสปอร์ตคอมเพล็กซ์ด้วยที่ใช่โค้ชกับแป้งนะคะไปฟิตเนสกันอุปกรณ์ครบครันค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ำใหญ่เบ้อเร่อเลยมีเทรนเนอร์ด้วยใช่ค่ะคราวหน้าถ้ายังไม่เบื่อหน้ากันก็จะมาแพ็คคู่แบบนี้นะคะโปรโค้ดกับโปรแป้งค่ะยังไงฝากไทย LPGA on TV ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตาม Facebook Facebook ไทย LPGA on ขึ้นที่อยู่ตรงนี้เลยรวมทั้ง Facebook ของไทย LPGA เองด้วยนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วหนีดีกว่าเนาะจริงๆอยากไปต่อนะถ้าหมดเวลาซะแล้วขอตัวไปซ้อมก่อนนะคะค่ะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสองสาวโปโค้ชและโปแป้งได้พาไปชมคอร์สต่างๆของสนามปัญญาอินทราแห่งนี้จนจบครบไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปาล์มคอร์สลากูนคอร์สและการ์เด้นคอร์สนี่เป็นแค่บางสนามที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์เท่านั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าความท้าทายนั้นเป็นอย่างไรก็ลองชวนเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวมาออกรอบกันดูสักครั้งที่สนามปัญญาอินทราแห่งนี้ครับ